วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วสื่อญี่ปุ่นจวกแรงรัฐบาลทหารไทยไล่จับผู้เห็นต่างกลั่นแกล้งยัดคดีตัดวีซ่าสื่อญี่ปุ่นเผยแพร่บทความสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยโดยระบุว่ารัฐบาลไทยพยายามปราบปรามไล่จับกุมผู้เห็นต่างรวมถึงกลั่นแกล้งยัดคดีและตัดวีซ่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมเว็บไซต์ Korea ในญี่ปุ่นได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองของประเทศไทยโดยมีเนื้อหาสำคัญที่ระบุว่ารัฐบาลไทยพยายามติดตามเพื่อจับกุมผู้เห็นต่างกลั่นแกล้งฝ่ายประชาธิปไตยยัดข้อหาให้กับนักวิชาการไทยรวมถึงระงับวีซ่าของนักวิชาการข่าวดังกล่าวพาดหัวว่านักวิชาการที่ทำการวิจัยเชิงวิพากษ์ถือเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นในประเทศไทยรัฐบาลทหารพยายามขัดขวางเสรีภาพในการพูดที่นับวันก็ตกต่ำอย่างมากในประเทศไทยโดยมีเนื้อหาข่าวระบุว่าในประเทศไทยมีการประท้วงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปในระบอบประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นขึ้นตั้งแต่ปี2563แต่กลับมีการควบคุมเสรีภาพในการพูดและการปราบปรามจากระบอบทหารโดยเพ่งเล็งไปที่นักวิชาการซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นนับตั้งแต่มีการรัฐประหารในปีพุทธศักราช2555เมื่อเร็วๆนี้ไม่เว้นแม้แต่นักวิชาการชาวต่างชาติก็ยังถูกแทรกแซงเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของนายเดวิดสเตรกฟัสนักวิชาการอิสระชาวอเมริกันวัย61ปีโดยนายเดวิดอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลาประมาณ35ปีแล้วมหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าถูกบังคับให้ตัดสินใจเช่นนั้นภายใต้แรงกดดันจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเยี่ยมนายเดวิดจากการตัดสินใจดังกล่าวทำให้นายเดวิดสูญเสียใบอนุญาตทำงานและถูกเพิกถอนวีซ่าโดยมีผู้กล่าวหาว่าเขาเป็นตัวแทนของหน่วยสืบราชการลับกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ CIA พร้อมกำลังดำเนินการรณรงค์ออนไลน์เพื่อในประเทศนายเดวิดออกจากประเทศไม่ว่านายเดวิดจะถูกถอนวีซ่าเพราะสาเหตุใดก็ตามนี่เป็นสัญญาณของการปราบปรามเสรีภาพทางวิชาการในประเทศไทยซึ่งมีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2557กลุ่มนักวิชาการของไทยจำนวนมากถูกจับตาและตรวจสอบจากรัฐบาลการอภิปรายทางวิชาการการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการต้องจัดขึ้นอย่างระมัดระวังด้วยเหตุผลทางการเมืองบ่อยครั้งที่มักจะถูกยกเลิกหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลหรือกองทัพที่เข้ามาสังเกตการการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือกิจกรรมที่กล่าวถึงระบบทางการทหารหรือสถาบันเป็นสิ่งต้องห้ามหรือถูกจำกัดเสรีภาพการพูดทำให้หลายครั้งมีกรณีที่สุ่มเสี่ยงจะถูกดำเนินคดีในข้อหายุยงปลุกปั่นและดูหมิ่นสถาบันเสรีภาพทางวิชาการเป็นสิทธิสากลในสังคมที่เสรีและเปิดกว้างถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแบบเสรีที่มีคุณภาพอย่างไรก็ตามเสรีภาพทางวิชาการไม่ได้รับการปกป้องและรับรองอย่างดีนักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีความยืดหยุ่นทางเสรีภาพต่ำที่สุดในระดับใกล้เคียงกับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศเยเมนในการจัดอันดับเสรีภาพทางวิชาการล่าสุดที่เผยแพร่โดยสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะสากลแห่งเยอรมันและเครือข่ายนักวิชาการในภาวะเสี่ยงสหรัฐอเมริกาทั้งนักวิชาการชาวไทยหรือต่างชาติในประเทศไทยกำลังถูกทำลายเสรีภาพทางวิชาอย่างรุนแรงจากรัฐบาลทหารนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่อ่อนไหวทางการเมืองรวมถึงนายเดวิดถูกดำเนินการอย่างหนักโดยเจ้าหน้าที่พวกเขาถูกสุ่มตรวจค้นที่พักอาศัยถูกกักบริเวณบางคนถูกเรียกตัวไปปรับทัศนคติ
รัฐบาลไทยมีการตั้งข้อหากลั่นแกล้งนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ชื่อดังจนต้องเดินทางออกจากประเทศรวมถึงดำเนินคดีกับนายอรรถจักร สัตยานุรักษ์และนายสมชายปรีชาศิลปกุลนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้นอย่างไรก็ตามนายเดวิดไม่ใช่นักวิจัยต่างชาติคนแรกที่ทางการไทยดำเนินการก่อนหน้านี้ในปีพุทธศักราช2562ดร.แอนดรูว์ จอห์นสันอาจารย์ด้านมนุษยวิทยาประจำมหาวิทยาลัยปรินสตันสหรัฐอเมริกาถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยกักตัวรวมถึงเค้นข้อมูลในการทำวิจัยอีกด้วยโดยดร.แอนดรูว์ระบุว่าสาเหตุถูกกักตัวไว้เป็นเพราะเขาได้ลงนามในคำร้องเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องเสรีภาพทางวิชาการและต่อต้านการแทรกแซงของรัฐบาลในกิจกรรมทางวิชาการของประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ